ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงขุนเขาย่อมมีวันทลายสายน้ำย่อมมีวันเปลี่ยนทางแต่ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงชาติที่4รักเนมิราชพระมหากษัตริย์ผู้ทรงธรรมอธิฐานบารมีสิ่งที่ได้มาเพราะผู้อื่นให้เปรียบเหมือนยานพาหนะหรือเงินทองที่ยืมเขามาเราไม่ปรารถนาสิ่งของที่ผู้อื่นให้บุญที่เราทำด้วยตัวของเราเองย่อมเป็นทรัพย์ที่จะติดตามเราตลอดไปญาณวชิระพระราชกิจจาภรณ์เทิดญาณวชิโรกำเนิดพระเนมิราชบรรดาพระมหากษัตริย์เกือบ 84,000 องค์นั้นพระมหากษัตริย์พระนามว่ามคธเทวราชเป็นต้นราชวงศ์พระมหากษัตริย์นักบวชได้ไปเกิดในพรหมโลกก่อนกษัตริย์ทุกพระองค์ทรงทราบว่าราชวงศ์ของพระองค์สืบทอดการออกบวชมายาวนานถึง 83,998 พระองค์ก็ยินดีทรงพิจารณาต่อไปว่าจากนี้ไปราชวงศ์กษัตริย์นักบวชของพระองค์จะยังมีผู้สืบต่อหรือไม่ก็ทรงทราบว่ากษัตริย์พระองค์นี้เป็นองค์สุดท้ายจะสิ้นสุดราชวงศ์นักบวชลงเพียงแต่เท่านี้ทรงคิดว่าพระองค์นี่แหละควรจะสืบต่อราชวงศ์ของพระองค์จึงจุติจากพรหมโลกลงมาถือปฏิสนธิในพระครรภ์แห่งพระอัครมเหสีของพระราชาในกรุงมิถิลานครเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่ 83,999 เมื่อพระกุมารประสูติพระราชาตรัสเรียกพามาทํานายลักษณะพวกพราหมณ์กราบทูลให้ทราบว่าพระราชกุมารผู้สืบราชวงศ์นักบวชมาประสูติแล้วหลังจากพระกุมารนี้จะไม่มีพระมหากษัตริย์จากราชวงศ์นี้ออกบวชอีกต่อไปพระราชาทรงสดับดังนั้นทรงดำริว่าพระโอรสพระองค์นี้เกิดมาเพื่อสืบต่อราชวงศ์ดุจล้อรถนำรถให้เคลื่อนไปจึงขนานนามว่าเนมิกุมารแปลว่าพระกุมารผู้เกิดมาเพื่อสืบต่อราชวงศ์พระเนมิกุมารมีอุปนิสัยน้อมไปในการบริจาคทานรักษาศีลและอุโบสถกรรมตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ครั้นอยู่ต่อมาพระชนกทอดพระเนตรเห็นเส้นผมบนพระเศียรงอกก็พระราชทานบ้านสวยแก่เจ้าพนักงานภูสามาลามอบราชสมบัติแก่พระราชโอรสแล้วทรงประหนวดในพระราชอุทยานอัมพวันตามโบราณราชประเพณีครั้นสิ้นพระชนได้ไปเกิดในพรหมโลกเมื่อพระเจ้าเนมิราชของราชสมบัติในมิถิลานครพระองค์อธิษฐานใจที่จะปกครองแผ่นดินโดยธรรมสั่งสอนอาณาประชาราษฎร์ของพระองค์ให้ตั้งอยู่ในธรรมพระองค์โปรดให้สร้างโรงทาน5แห่งคือที่ประตูพระนคร4แห่งท่ามกลางพระนคร1แห่งราชทานทรัพย์ที่โรงทานแห่งละแสนกหาปณะรวมเป็นทรัพย์ที่บริจาคในแต่ละวันถึง 500,000 กหาปณะทรงรักษาศีล5เป็นประจำสมาทานรักษาศีลอุโบสถทุกวันพระอุโบสถทรงนำอาณาประชาราษฎร์ให้ทานแสดงธรรมสั่งสอนให้ทราบทางที่จะไปเกิดในสวรรค์กระตุ้นเตือนให้กลัวนรกประชาชนได้ฟังพระบรมราโชวาทของพระองค์แล้วประพฤติธรรมให้ทานเป็นต้นตั้งแต่นั้นมาบ้านเมืองก็ร่มเย็นเป็นสุขประชาชนที่ทำตามพระบรมราโชวาทของพระเจ้าในมิราชขันสิ้นชีวิตแล้วก็ไปบังเกิดในสวรรค์ขณะนั้นสวรรค์เต็มไปด้วยเหล่าเทวดาส่วนนรกเงียบเหงาเหมือนว่างเปล่าการนั้นหมู่เทวดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ประชุมกันที่เทวสภาชื่อสุธรรมาต่างสรรเสริญพระโพธิสัตว์ว่าพระเจ้าเนมิราชเป็นพระอาจารย์ของพวกเราเพราะอาศัยพระองค์แนะนำสั่งสอนพวกเราจึงได้รับทิพยสมบัติในสวรรค์แม้ในมนุสโลก
มหาชนก็สรรเสริญคุณของพระโพธิสัตว์เช่นกันเสียงเล่าขานสรรเสริญพระเนมิราชแผ่ไพศาลไปเหมือนน้ำมันที่เทราชลงกลางมหาสมุทรลอยฟ้องกระจายแผ่ไพศาลไปทั่วท้องน้ำเมื่อพระเจ้าเนมิราชทรงบริจาคทานอยู่พระองค์ก็เกิดความสงสัยในทานว่าระหว่างการให้ทานกับการประพฤติพรหมจรรย์อย่างไหนมีอานิสงส์มากกว่ากันพระเจ้าเนมิราชทรงสมาทานอุโบสถศีลในวันอุโบสถขึ้น15ค่ำทรงเปลื้องเครื่องทรงของพระราชาออกหมดบรรทมบนที่นอนปูลาดที่พื้นหลับไปตลอดสองยามตื่นบรรทมในเวลาใกล้รุ่งสางทรงคูบัลลังก์นั่งขัดสมาธิดำริว่าพระองค์ให้ทานเป็นจำนวนมากแก่มหาชนทั้งศีลก็รักษาการให้ทานหรือการประพฤติพรหมจรรย์มีผลมากทรงพิจารณาอยู่ก็ไม่สามารถตัดความสงสัยได้ขณะนั้นพิภพแห่งเท้าสักกะเกิดรุ่มร้อนพระองค์ทรงพิจารณาก็ทราบว่าพระเจ้าเนมิราชกำลังเกิดความสงสัยในอานิสงส์ของการให้ทานและการประพฤติพรหมจรรย์ว่าอย่างไหนมีผลมากกว่ากันประสงค์จะทำให้พระองค์คลายความสงสัยจึงเสด็จมาตามลำพังเพียงพระองค์เดียวทำให้พระราชนิเวศส่องสว่างไปทั่วแล้วเสด็จเข้าไปสู่ห้องบรรทมของพระเจ้าเนมิราชแผ่รัศมีสว่างรุ่งเรืองสถิตอยู่ในอากาศพระเจ้าเนมิราชเห็นเช่นนั้นเกิดพระโลมาชูชันขนพองสยองเกล้าเพราะไม่เคยเห็นแสงสว่างเจิดจรัสเช่นนี้มาก่อนท้าวสักกะปลอบพระเจ้าเนมิราชให้เบาพระทัยแล้วเชิญให้ถามปัญหาที่สงสัยพระเจ้าเนมิราชได้โอกาสจึงตรัสถามอานิสงส์ทานและพรหมจรรย์ว่าอย่างไหนมีพลานิสงส์มากกว่ากันท้าวสักกะตรัสว่าคนจะเกิดในขัตติยราชสกุลได้ต้องประพฤติพรหมจรรย์อย่างต่ำจะเกิดเป็นเทวดาได้ต้องประพฤติพรหมจรรย์อย่างกลางและจะบริสุทธิ์ได้ต้องประพฤติพรหมจรรย์อย่างสูงสุดใครๆจะเป็นพรหมด้วยการสวดอ้อนวอนก็หาไม่ผู้สละเย้าเรือนบำเพ็ญตบะธรรมจึงจะได้ไปเกิดในพรหมโลกการประพฤติพรหมจรรย์มีผลมากกว่าการให้ทานร้อยเท่าพันเท่าแสนเท่าทรงยกตัวอย่างพระราชาในอดีตที่ทรงบริจาคทานเป็นจำนวนมากแต่ก็ไม่สามารถไปเกิดได้สูงไปกว่าสวรรค์ชั้นกามาวจรได้ว่าในการก่อนพระเจ้าทุทีปราชครองราชสมบัติในกรุงพาราณสีทรงบริจาคทานมากมายครั้นสิ้นพระชนม์แล้วได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นกามาวจรเท่านั้นส่วนพระราชาเหล่านี้คือพระเจ้าสาครราชพระเจ้าเสลราชพระเจ้ามุจรินทราชพระเจ้าพระคีรสราชพระเจ้าอุสินราชพระเจ้าอัฏฐกราชพระเจ้าอัสถราชพระเจ้าปุถุทนราชและกษัตริย์องค์อื่นๆตลอดจนพราหมณ์เป็นจำนวนมากได้บูชายัญมากมายบริจาคทานไม่น้อยบริจาคทานก็ไม่น้อยแต่ก็ไม่สามารถไปเกิดได้สูงไปกว่าสวรรค์ชั้นกามาพจรได้ผู้ที่ปฏิบัติธรรมอยู่คนเดียวไม่ได้ก็ไม่ได้ปีติที่เกิดจากความสงบถึงเขาจะมีทรัพย์สมบัติมากมายเทียบเท่าพระอินทร์ก็ยังชื่อว่าเป็นคนเข็ญใจอยู่นั่นเองเพราะได้ความสุขที่ต้องอาศัยผู้อื่นครั้นยกตัวอย่างพระมหากษัตริย์ในอดีตดังนี้แล้วท้าวสักกะเทวราชได้ตรัสเล่าเรื่องฤาษีผู้ประพฤติพรหมจรรย์ครั้นตายไปแล้วได้ไปเกิดในพรหมโลกว่าเหล่าฤาษีมียามหนุฤาษีและโสมยาคฤาษีเป็นต้นสละเย้าเรือนออกบวชบำเพ็ญตบะธรรมจึงสามารถก้าวข้ามสวรรค์ชั้นกามาพจรไปได้ท่านเหล่านี้อาศัยอยู่ที่บริเวณแม่น้ำสีทาอันกว้างใหญ่ในป่าหิมวันแม่น้ำสีทาไหลมาตามซอกเขาสุวรรณบรรพตทั้งสอง
เป็นแม่น้ำที่ใสมากแม้แต่เรือก็ข้ามได้ยากขนาดขนหางนกยูงตกลงไปก็จมลงถึงพื้นแม่น้ำนี้จึงมีชื่อว่าสีทาที่ฝั่งแม่น้ำมีเขาสุวรรณบรรพตสีเหมือนเปลวเพลิงรุกไหม้ชวดช่วงอยู่ตลอดเวลามีต้นกฤษณางอกงามมีภูเขาทอดเทือกสลับซับซ้อนพื้นป่างอกงามปกคลุมไปด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ผลิดอกออกผลงามสล่างมีฤาษีประมาณหมื่นตนอาศัยอยู่ที่ภูเขาแห่งนั้นหม่อมฉันเป็นผู้ประเสริฐสุดด้วยการให้ทานด้วยการสำรวมระวังและการฝึกหัดตนอุปถากฤาษีเหล่านั้นผู้มีวัดปฏิบัติงดงามไม่คลุกคลีด้วยหมู่คณะปลีกตนอยู่ผู้เดียวมีจิตมั่นคงน้อมนมัสการหมู่ฤาษีผู้ปฏิบัติตรงจะมีชาติตระกูลหรือไม่ก็ตามสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์แม้อยู่ในวรรณะหากประพฤติอธรรมก็ต้องตกนรกผู้อยู่ในวรรณะทั้งปวงมีความบริสุทธิ์ก็เพราะการประพฤติธรรมท่านเหล่านั้นทั้งหมดล้วนได้บรรลุอภิญญา5สมาบัติ8บางท่านไปภิกขาจารย์ถึงอุตรกุรุทวีปบางท่านนำผลชมพู่ใหญ่มาฉันบางท่านนำผลไม้หลากชนิดในป่าหิมวันมาฉันบางท่านไปนครต่างๆในชมพูทวีปแม้เช่นนั้นก็ไม่มีท่านใดยึดติดในรถท่านเหล่านั้นใช้เวลาให้หมดไปกับความสุขที่เกิดจากฌานอยู่มาวันหนึ่งมีดาบสรูปหนึ่งมาบิณฑบาตที่กรุงพาราณสีทางอากาศท่านนุ่งห่มเรียบร้อยมีสายตาทอดลงเดินไปจนถึงประตูเรือนปุโรหิตปุโรหิตเห็นแล้วเกิดความเลื่อมใสจึงนิมนต์ให้มาฉันที่บ้านอุปถากอยู่ 2-3 วันเมื่อเกิดความคุ้นเคยกันจึงเรียนถามถึงที่อยู่ท่านบอกให้ทราบจึงถามต่อไปว่าอยู่รูปเดียวหรืออยู่กันหลายรูปปุโรหิตจึงทราบว่าที่ภูเขาแห่งนั้นมีฤาษีอยู่นับหมื่นรูปล้วนแต่ทรงอภิญญา5สมาบัติ8ทั้งนั้นปุโรหิตเกิดศรัทธาจิตน้อมไปในการบวชจึงขอให้ฤาษีพาไปบวชในที่นั้นด้วยฤาษีกล่าวว่าท่านไม่สามารถบวชให้ข้าราชบริพารได้ปุโรหิตจึงบอกว่าจะทูลขอพระบรมราชานุญาตในวันรุ่งขึ้นปุโรหิตเข้าไปเฝ้าพระราชากราบทูลขอพระบรมราชานุญาตออกบวชพระราชาตรัสถามถึงสาเหตุที่จะบวชปุโรหิตกราบทูลว่าเห็นโทษในกามและเห็นอานิสงส์ในเนกขัมมะจึงต้องการบวชพระราชาจึงทรงอนุญาตให้บวชแต่เมื่อบวชแล้วขอให้หาโอกาสมาเยี่ยมพระองค์บ้างปุโรหิตรับพระบรมราชโองการแล้วถวายบังคมกลับเรือนสอนบุตรภรรยามอบสมบัติให้ถือบริขารนักบวชนั่งคอยฤาษีมารับฝ่ายฤาษีกลับมารับปุโรหิตไปบวชในป่าหิมวันทางอากาศครั้นบวชแล้วให้ปุโรหิตผู้บวชใหม่พักอาศัยอยู่ในป่าแห่งนั้นนำภัตตาหารมาให้บริโภคแล้วบอกกสิณบริกรรมปุโรหิตดาบสนั้นบวชได้ไม่กี่วันก็บำเพ็ญสมณธรรมจนบรรลุอภิญญาและสมาบัติ8จากนั้นก็สามารถเที่ยวบิณฑบาตมาฉันเองได้ในเวลาต่อมาปุโรหิตดาบสนั้นคิดถึงคำพระราชาว่าให้หาโอกาสไปเยี่ยมพระองค์บ้างจึงกราบลาดาบททั้งหลายไปกรุงพาราณสีทางอากาศเที่ยวบินดาบาทไปจนถึงประตูพระนครพระเจ้ากรุงพาราณสีทอดพระเนตรเห็นก็จำได้ว่าเป็นปุโรหิตผู้เป็นอาจารย์ของพระองค์จึงนิมนต์เข้าไปในพระราชนิเวศตรัสถามถึงที่อยู่ฤาษีปุโรหิตทูลตอบว่าอยู่ทางทิศเหนือใกล้ฝั่งแม่น้ำสีดาในระหว่างภูเขาสุวรรณบรรพตในป่าหิมวันพระราชาตรัสถามว่าท่านอยู่ที่นั่นรูปเดียวหรือมีดาบสอื่นๆอยู่ที่นั่นด้วยฤาษีนั้น
ทูลให้ทรงทราบว่าในป่าแห่งนั้นมีดาบสอยู่นับหมื่นรูปและท่านเหล่านั้นล้วนทรงอภิญญาห้าและสมาบัติ8พระราชาทรงสดับคุณสมบัติดาบสเหล่านั้นทรงประสงค์จะถวายอาหารแก่ดาบสทั้งหมดจึงแจ้งความประสงค์ให้ฤาษีปุโรหิตทราบฤาษีทูลว่าท่านเหล่านั้นไม่ยินดีในรสจึงไม่อาจนำท่านเหล่านั้นมาในที่นี้ได้ฤาษีปุโรหิตจึงทูลแนะนำพระราชาว่าหากมีพระประสงค์จะถวายทานแก่ฤาษีทุกรูปต้องเสด็จออกจากพระนครไปประทับแรมอยู่ใกล้ฝั่งแม่น้ำสีทาจึงจะมีโอกาสได้ถวายทานแก่ท่านเหล่านั้นด้วยแรงศรัทธาพระราชาจึงเสด็จออกจากพระนครพร้อมด้วยจาตุรังคเสนาจนถึงชายแดนพระราชอาณาเขตของพระองค์ฤาษีปุโรหิตนำพระราชาไปถึงฝั่งแม่น้ำสีทานทีพร้อมด้วยเหล่าเสนาโปรดให้ตั้งค่ายประทับแรมที่ริมฝั่งแม่น้ำทูลเตือนพระราชาไม่ให้ประมาทแล้วไปที่อยู่ของตนและกลับมาในวันรุ่งขึ้นพระราชาถวายอาหารด้วยความเคารพแล้วตรัสว่าวันรุ่งขึ้นพระองค์จะมีโอกาสได้ถวายอาหารแก่ฤาษีหมื่นรูปในป่านี้ไหมฤาษีปุโรหิตรับพระราชดำรัสแล้วกลับไปแจ้งให้ฤาษีทั้งหลายทราบว่าพระเจ้าพราหมณ์สีเสด็จมาประทับอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำสีทานทีมีพระราชประสงค์จะถวายอาหารแก่ฤาษีทั้งหลายจึงขอให้ไปยังค่ายหลวงรับภิกษาเพื่ออนุเคราะห์พระองค์ฤาษีเหล่านั้นจึงเหาะลงมาที่ใกล้ค่ายหลวงพระราชาเสด็จต้อนรับฤาษีเหล่านั้นแล้วอาราธนาให้เข้าไปในค่ายหลวงนิมนต์ให้นั่งบนอาสนะเลี้ยงดูหมู่ฤาษีให้อิ่มหนำด้วยอาหารที่จะเตรียมไว้อย่างดีทรงเกิดความเลื่อมใสในอิริยาบถของฤาษีเหล่านั้นเป็นอย่างมากจึงนิมนต์ให้ฉันในวันรุ่งขึ้นอีกทรงถวายทานแก่ฤาษีหมื่นรูปโดยทำนองนี้ตลอดหมื่นปีโปรดให้สร้างนครในสถานที่นั้นให้ประชาชนประกอบเกษตรกรรมพระเจ้าพาราณสีในการนั้นมิใช่ใครอื่นคือหม่อมฉันนี่เองหม่อมฉันเป็นผู้ประเสริฐด้วยทานเพราะว่าครั้งนั้นได้บริจาคทานมากแต่ก็ไม่สามารถไปบังเกิดในพรหมโลกได้แต่ฤาษีทั้งหมดรับทานที่หม่อมฉันบริจาคก้าวล่วงสวรรค์ชั้นกามาวจรได้ไปบังเกิดในพรหมโลกการประพฤติพรหมจรรย์มีพระรานิสงส์มากกว่าการให้ทานขอพระองค์ทรงทราบตามที่กล่าวมานั้นเถิดท้าวสักกะเทวราชทรงสอนพระเจ้าเนมิราชว่าการประพฤติพรหมจรรย์มีผลมากกว่าทานอย่างแน่นอนถึงอย่างนั้นพระองค์ก็อย่าได้ประมาทในธรรมทั้งสองจงทรงบริจาคทานและจงทรงรักษาศีลด้วยครั้นตัดแล้วก็เสด็จกลับวิมานของพระองค์ครั้งนั้นหมู่เทพยดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ได้ทูลถามท้าวสักกะว่าพระองค์หายไปไหนมาท้าวสักกะตรัสตอบว่าพระเจ้าเนมิราชราชาแห่งกรุงมิถิลานครเกิดความสงสัยว่าระหว่างการให้ทานกับการประพฤติพรหมจรรย์สิ่งใดมีอานิสงส์มากกว่ากันแล้วท้าวสักกะก็ตรัสคุณของพระเจ้าเนมิราชอย่างมากมายให้หมู่เทวดาฟังหมู่เทวดาได้ฟังท้าวสักกะตรัสดังนี้ต้องการเห็นพระเจ้าเนมิราชจึงร้องขอให้ท้าวสักกะทูลเชิญพระเจ้าเนมิราชเสด็จมาสวรรค์ว่าพระเจ้าเนมิราชเป็นอาจารย์ของพวกข้าพเจ้าพวกข้าพเจ้าได้ฟังโอวาทของพระองค์อาศัยพระองค์จึงได้ทิพยสมบัตินี้ข้าพเจ้าทั้งหลายต้องการเห็นราชาแห่งมิถิลานครท้าวสักกะจึงมีบัญชาให้มาตลีเทพบุตรเทพสารถีเทียมรถเวชยันไปกรุงมิถิลานครเชิญเสด็จพระเจ้าเนมิราชขึ้นยานทิพนำเสด็จสู่สวรรค์ขณะที่ท้าวสักกะตรัสอยู่กับเทวดาทั้งหลายแล้วตรัสเรียกมาตลีเทพบุตรมาตรัสสั่ง
และมาตลีเทพสารถีกำลังเทียมเวชยันราชรถอยู่นั้นเวลาในโลกมนุษย์ได้ผ่านไป1 เดือนวันนั้นเป็นวันเพ็ญอุโบสถพระเจ้าเนมิราชทรงรักษาอุโบสถศีลทรงเปิดสีหบัญชรด้านทิศตะวันออกประทับนั่งอยู่ในพระตำหนักแวดล้อมด้วยหมู่อำมาตย์ทรงวิจารณาศีลอยู่เวชยันราชรถปรากฏขึ้นเคียงคู่กับดวงจันทร์วันเพ็ญประชาชนที่กินอาหารเย็นเสร็จแล้วออกมานั่งพูดคุยสนทนากันอยู่ที่ชานเรือนของตนด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลินต่างชี้ชวนกันให้ชมดวงจันทร์ครั้นนั้นก็เห็นแสงสว่างเจิดจรัสปรากฏคู่ดวงจันทร์จึงทักว่าวันนี้พระจันทร์ขึ้น2 ดวงครั้นแล้วดวงจันทร์อีกดวงหนึ่งก็กลับกลายเป็นราชรถปรากฏแก่ประชาชนซึ่งกำลังนั่งสนทนาชี้ชวนกันอยู่ว่านั่นไม่ใช่ดวงจันทร์แต่เป็นราชรถราชรถที่ปรากฏนั้นเคลื่อนที่ด้วยความเร็วราวกับเทียมด้วยม้าสินทพันตัวมีมาตลีเทพบุตรเป็นสารถีประชาชนจึงสงสัยว่ายานทิพย์นี้มารับใครต่างเห็นว่าราชรถนี้ไม่ได้มาเพื่อใครอื่นนอกจากพระราชาของพวกเราพระองค์ทรงเป็นพระธรรมิกมหาราชผู้ทรงธรรมราชรถนี้เหมาะสมกับพระราชาของพวกเราแท้ต่างก็เกิดความร่าเริงยินดีเกิดพิศวงขนพองสยองเกล้าไปตามกันขณะประชาชนกำลังกล่าวกันอยู่อย่างนี้มาตลีเทพบุตรได้ขับรถเคลื่อนมาอย่างรวดเร็วจอดรถที่สีหบัญชรจัดแจงเตรียมที่ประทับพร้อมกับเชิญพระเจ้าเนมิราชเสด็จขึ้นว่าขอเชิญเสด็จมาประทับบนราชรถนี้หมู่เทพในสวรรค์ชั้นดาวดึงพร้อมด้วยพระอินทร์ปรารถนาที่จะเห็นพระองค์จึงประชุมคอยเฝ้าอยู่ณเทวสภาสุธรรมาพระเจ้าเนมิราชทรงทราบว่ามาตลีเทพบุตรจะนำพระองค์ไปเทวโลกจึงตรัสเรียกนางในและอาณาประชาราชมาบอกว่าพระองค์ไปไม่นานก็จะกลับแล้วเสด็จขึ้นราชรถทิพย์